สมหวังและผิดหวังสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่รองผู้บังคับการถึงสารวัตรทั่วประเทศซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานถือเป็นหนึ่งในตำรวจที่ผ่านการแต่งตั้งมาหลายยุคสมัยถูกย้ายมาหลายครั้งและได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้นจนปัจจุบันนั่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับฉายาในวงการสีกากีแมวเก้าชีวิตผมเองก็เหมือนกันนะครับผมเองก็ทั้งผิดหวังสมหวังมาต่างกันนะก็เหมือนที่พี่น้องทุกคนทราบนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้มแข็งนะครับแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับวันหนึ่งนะครับผู้บัญชาก็จะเห็นนะครับนะลูกน้องก็จะเห็นเพื่อร่วมงานก็จะเห็นนะแล้ววันนั้นเราก็จะได้รับการยอมรับแล้วก็จะรับการแต่งตั้งนะครับแล้วเราก็จะสมกับความมุ่งหวังของเราแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับคืออย่างนี้ในเรื่องของการแต่งตั้งเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันมีตำแหน่งน้อยกว่าคนนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สมหวังมันมีมากแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าผมเองเนี่ยผมก็จะแข่งกับตัวเองนะครับนะคือหมายว่าถ้าวันนี้เราไม่ดีเราไม่สมหวังเราก็ต้องกลับไปพัฒนาตัวเองใหม่นะครับแล้วก็กลับมาต่อสู้ใหม่นะครับแต่ว่าในการต่อสู้เนี่ยเราต้องต่อสู้ในเรื่องของการทำงานนะการทำงานให้ประชาชนการทำงานให้นายเขาเห็นนะครับคำว่าการทำงานเนี่ยเราต้องทำงานให้ประชาชนให้ชาวบ้านอยู่แล้วแหละนะครับนะแต่ว่าเราก็ต้องทำให้นายเขาเห็นด้วยนะครับนะว่าเราทำงานนะครับก็คืออันนี้เป็นสองหลักนะครับนะที่ผมก็ใช้มาตลอดไม่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาครับนะถ้าเราแข่งเราแพ้ปีนี้เรากลับไปฟิตซ้อมใหม่แล้วปีหน้าก็กลับมาแข่งใหม่นะเดี๋ยวเราก็ชนะนะครับเราทำให้ดีเตรียมพร้อมให้ดีวันนี้เราไม่สมหวังวันนี้วันหน้าเราปีหน้าเราก็จากนี้ไปเราก็ตั้งใจนะฮะเราก็ไปดูว่าที่เราไม่สมหวังเราผิดพลาดตรงไหนนะครับเราอ่อนตรงไหนไปก็ไปเติมเต็มในส่วนนั้นนะครับนะวันนี้ผู้บัญชาทุกท่านเนี่ยนะครับนะก็พยายามให้ความเป็นธรรมวันนี้ที่ต้องฝากก็คือผู้บัญชาทุกหน่วยก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นลูกน้องทุกคนเนี่ยต้องเข้าถึงความเป็นธรรมได้นะผมมองว่าถ้าการแต่งตั้งนะครับถ้าลูกน้องทุกคนเนี่ยเข้าถึงความเป็นธรรมได้นะทุกคนเขายอมรับนะครับว่าเขาเองไม่ได้ขยันกับคนนี้เขาเองไม่ได้ขยันกับคนนั้นเหมือนกับในจังหวัดผู้การจังหวัดเขาจะรู้อยู่แล้วนะว่าสปคนนี้ขยันรองผู้กับปคนนี้ไม่ขยันนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พยายามต้องเน้นเรื่องความเป็นธรรมผมเองในฐานะเป็นหนึ่งในผู้บัญชานะครับก็เป็นหนึ่งในรองผบ.ตร.นะครับนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีความอดทนมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็อะไรที่เราไม่สมหวังก็อย่าเอามาเป็นความน้อยอกน้อยใจนะครับนะเพราะว่าเรายังมีภาระหน้าที่นะที่ต้องทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตำแหน่งแห่งผลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยนะมีความปรารถนาก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเงินทองเนี่ยมันไม่มีความคุณค่าและกับเรื่องประเภทนี้นะครับ